รวมไปถึงอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณธนาธรเนี่ยปืนลั่นหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจที่เจ้าตัวเนี่ยออกมายอมรับนะคะว่าในช่วงที่มีการฟอร์มรัฐบาลเจ้าตัวเนี่ยได้ไปพบคุณทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงนะคะหลายคนก็ตกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนในพรรคก้าวไกลคนในคณะก้าวหน้าออกมาปฏิเสธว่าในวันวอเวลานอดังกล่าวเนี่ยคุณธนาธรไม่ได้ไปฮ่องกงค่ะคุณธนาธรอยู่กรุงเทพมหานครนะคะอันนี้คือประการแรกทำไมตอนนั้นต้องโกหกหรือไม่รู้จริงๆประการถัดมาคือการที่คุณธนาธรออกมาพูดณตอนนี้ยอมรับตอนนี้ในใจคิดอะไรอยู่ในทางการเมืองการเมืองเป็นเรื่องต้องถอดรหัสนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาอ่านเกมธนาธรความเคลื่อนไหวของคุณธนาธรที่ออกมายอมรับว่าได้ไปเจอกับคุณทักษิณถ้าเรามองอีกมิติหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณธนาธรแล้วก็พักเพื่อไทยนะคะคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้นำทางความคิดของพรรคเพื่อไทยอันนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะคะเป็นการดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยทางอ้อมหรือเปล่าแต่ว่าขณะเดียวกันเจ้าตัวก็แบะท่าอ้าขาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปรียบเสมือนมิตรนะคะแล้วก็ท่าทีของพรรคก้าวไกลที่มีต่อพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปมประเด็นเรื่องของนักโทษชั้น14เราไม่เห็นความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในการตรวจสอบประเด็นนี้บางคนแซวนะคะในเมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยมีการเขียนบทความสกู๊ปก้าวไกลพับเพียบขานเป็นฝ่ายค้านที่สงบเสงี่ยมมากพอสมควรนะคะแล้วก็ล่าสุดอาจารย์ชัยยันชัยพรนะคะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงกลางปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีการจับตาบางอย่างอันนี้เป็นข้อความที่อาจารย์ชัยยันโพสต์นะคะเอาขึ้นมาดูเต็มๆค่ะจับตาอะไรอาจารย์ชัยยันบอกว่าจับตาค่ะหลัง24พฤษภาคม2567ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเนี่ยรู้สึกว่าสูตรรัฐบาลหรือว่าภูมิทัศน์การเมืองที่เป็นอยู่ไม่สะดวกไม่เพียงพอเราอาจจะได้เห็นรัฐบาลผสม2พรรคก้าวไกลบวกเพื่อไทยมีเสียงถึง290เสียงนะคะจากส.ส.500คนในสภาเพื่อไทยจะได้กระทรวงสำคัญเป็นของตัวเองมากขึ้น2พรรคแบ่งกระทรวงสบายๆอาจารย์ปล.ทิ้งท้ายถ้าเกิดว่าพ.ร.บ.กู้เงินไม่ผ่านอาจมีเหตุให้นายกรัฐมนตรีแสดงสปิริตลาออกท่านผู้ชมคะน่าสนใจนะคะทำไมจะต้องเป็นพฤษภาคมปีหน้าเพราะพฤษภาคมปีหน้าเป็นช่วงเวลาที่สว.เนี่ยหมดอำนาจพอดีดังนั้นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสว.จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะใช้เสียงส.ส.แบบเพียวๆ500เสียงแล้วก็ท่าทีของคุณธนาธรที่แบะท่าว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นเพื่อไทยมันต้องเป็นก้าวไกลเท่านั้นที่ร่วมมือกันแล้วจะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันเฟื่องฟูขึ้นมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นมิตรที่ผ่านมาผมก็มีความเกรงใจแล้วก็มองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูท่าทีของคุณธนาธรเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องถอดรหัสนะคะทีนี้เราประมวลค่ะจริงๆคุณธนาธรไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแค่ยอมรับว่าได้เจอกับคุณทักษิณในช่วงที่มีการฟอร์มรัฐบาลประมวลค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของคุณธนาธรมีอะไรบ้างจริงๆต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณธนาธรเนี่ยเริ่มจากการออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะนี่เลยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าสมมุติว่าผมจะต้องบริหารเงิน 500,000 ล้านเนี่ยผมจะเอาไปทำอะไรบ้างการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการท้วงติงนะคะหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ไปที่การแจกเงินหมื่นดิจิตอลซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลอยู่ระหว่างการผลักดันให้มีการออกพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านเพียงแต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยเสนอแนะนะคะเป็นการเสนอแนะมากกว่านะคะท่าทีไม่ดุดันไม่เหมือนกับเวลาที่ไลฟ์สดนะคะพาดพิงเรื่องของวัคซีนพระราชทานมีการโยงแผนผังนู่นนี่นั่นอันนี้คือการเปิดหัวของคุณธนาธรมี3สเต็ปค่ะหลังจากที่ออกในหน้าสื่อปุ๊บแน่นอนกลายเป็นที่สนใจถูกดึงตัวไปสัมภาษณ์โดยรายการของคุณสรยุทธกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะคะในทางการเมืองรายการของคุณสรยุทธเองก็เป็นรายการที่มี impact มีคนดูเยอะและในรายการวันนั้นเนี่ยคุณธนาธรออกมายอมรับนะคะว่าในช่วงที่มีการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้พบกับคุณทักษิณชินวัตรจริง
ต่อันนี้ก็ต้องแฟร์กับคุณธนาธรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคุณสรยุทธ์นี่แหละที่ถามคำถามนี้ซึ่งมันก็เป็นคำถามที่สังคมขาดใจถ้าดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณธนาธรก็จะถามเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าคุณธนาธรเนี่ยบินไปเดียวกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะคุณสรยุทธ์ถามแล้วคุณธนาธรก็ยอมรับว่าไปจริงวิธีการพูดเนี่ยอาจจะมีแบบอ้ําๆอึ้งๆเล็กน้อยก็ไปจริงนะคะแต่ว่าก็เป็นการแก้ต่างว่าก็เป็นการไปเพราะว่าก็มีการเคารพกันในทางการเมืองแต่ว่าไม่ได้ไปคุยเรื่องของดีลในการจัดตั้งรัฐบาลนะถามสารทุกข์สุขดิบถามเรื่องของหลานเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมคะถอดรหัสวิธีพูดภาษาพูดของนักการเมืองที่ฉันถามหน่อยว่านักการเมืองคนไหนจะยอมรับคะว่าไปดีลในการฟอร์มรัฐบาลถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยซวยทั้งก้าวไกลซวยทั้งเพื่อไทยนะคะนำไปสู่การยุบพรรคเพราะคือการปล่อยให้คนนอกเข้ามาครอบงำพรรคแต่ถ้าถามโดยใช้สามัญสำนึกของวินยูชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าการเดินทางไปคุยกันครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการตกลงหรือว่าพูดคุยการฟอร์มรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่ไปพูดคุยสารทุกข์สุขดิบถามถึงหลานหลานสบายดีไหมคุณทักษิณสบายดีไหมท่านผู้ชมคิดอย่างไรลองพิจารณาดูอันนี้คือประการถัดมาสเต็ปที่3นะคะคุณจอมขวัญก็ดึงตัวคุณธนาธรเนี่ยไปสัมภาษณ์สดนะคะใน YouTube นะคะเป็นช่องของคุณจอมขวัญบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณธนาธรปิดกล้องแล้วก็สะอื้นนะคะร้องไห้มีเสียงกระซิบกระซิบเลยแหละว่ารู้สึกว่าเสียใจนะคะเสียใจที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียใจที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพลองไปชมบางช่วงบางตอนค่ะมันคุณเห็นเพื่อนร่วมสังคมคุณเนี่ยลำบากขนาดนี้โดยที่คุณคิดว่าทุกอย่างยังปกติอยู่เนี่ยคุณตอบตัวเองยังไงนะผมตอบตัวเองไม่ได้และนี่คือความเสียดายที่พิธาไม่ได้เป็นนายกผมเสียดายที่สุดคือเรื่องนี้ว่าเราไม่มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถของเราไปแก้ปัญหานี่คือความเสียดายที่สุดของผมความรู้สึกแบบนี้มันความรู้สึกที่มีความรู้สึกต่อเรื่องรอบตัวเรื่องสังคมประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ไหมคะหลังจากเลือกตั้ง14พฤษภาคมผ่านไปแล้วที่มันอัดคุณธนาธรมาจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันไม่เป็นไรเทคไทม์ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอฟังเนี่ยผมเจอเรื่องราวที่สวยงามแบบเนี้ยตลอดเวลาแต่มันทำให้ผมยังเชื่อว่าประเทศไทยมันดีกว่านี้ได้ไงถ้าเป็นนี่เป็นบางช่วงบางตอนที่เราตัดมานะคะจากรายการของคุณจอมขวัญคุณธนาธรสะอื้นเสียใจที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกนะคะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหาสังคมที่ยังมีความเหลื่อมล้ำสูงมากนี่คือการประมวลให้เห็นที่มาที่ไปนะคะสารตั้งต้นของประเด็นการเมืองในวันนี้ก่อนเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาถอดรหัสกันกับสิ่งที่คุณธนาธรไม่ได้บอกคนดูไม่ได้บอกบรรดาแฟนคลับของคุณธนาธรไม่ได้บอกด้อมส้มช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันค่ะ